การเรียนรู้อิสลามนะครับสิ่งแรกที่เราจะต้องเรียนรู้ก่อนนั่นก็คือการรู้จักพระเจ้าแล้วก็การเชื่อมั่นศรัทธาในพระองค์ถึงแม้ว่าการศรัทธาในอัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้าเนี่ยก็จะเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญที่สุดนะครับแต่ว่าการรู้จักอัลลอฮ์และการเข้าใจในอัลลอฮ์เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดถ้าหากว่าเราใช้สติปัญญาเพียงเล็กน้อยนะครับแล้วก็การรู้จักอัลลอฮ์เนี่ยนะครับจะทำให้เรารู้จักสถานภาพของตัวเองเราจะได้วางตัวได้ถูกต้องในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้แล้วนะครับในช่วงรอมฎอนปีนี้นะครับโครงการอบรมผู้สนใจอิสลามมูลนิธิสันติชนนะครับก็จะขอนำเสนอซีรีส์เรื่องรู้จักพระเจ้ารู้จักตัวเองMuhammad أتيت بالسلام والهدى Muhammad วันนี้เพื่อที่ให้ผู้ที่สนใจอิสลามนะครับได้รู้จักพระเจ้าแล้วก็จะได้รู้จักตัวเองจะได้วางตัวได้ถูกแล้วก็ปฏิบัติตัวได้ถูกจะได้เคารพสักการะพระเจ้าได้อย่างถูกต้องรอติดตามชมนะครับในเดือนรอมฎอนปีนี้ครับ